สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Magic Coach Channel นะครับโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับคลิปดวงดาวย้ายราศีนะครับโดยรอบนี้เป็นในบทบาทของดาวอังคารที่จะยกย้ายราศีนะครับจากราศีสิงห์นะครับเข้าสู่ราศีกันนั่นเองนะโดยดาวอังคารนั้นจะยกย้ายในวันที่24กันยายนนะครับแล้วก็อยู่ยาวโดยปกติแล้วดาวอังคารเนี่ยจะอยู่สถิตณราศีใดราศีหนึ่งเนี่ยเป็นเวลา45วันนะครับในรอบนี้จะเข้าสู่ราศีกันวันที่24กันยายนและจะอยู่จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับดาวอังคารคือบาปเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับบาปเคราะห์หมายถึงว่าเวลาที่ให้คุณให้คุณอันนันต์แต่เวลาที่ให้โทษนั้นให้โทษมหันต์นะดาวอังคารคือเทพแห่งอุบัติเหตุเทพเจ้าแห่งการทะเลาะวิวาทการกระทบกระทั่งการบาดหมางการขัดแย้งอันนี้ข้อดีคือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะตรงไปตรงมาผงผางขวานผ่าซากนะครับแล้วก็อังคารหมายถึงความขยันหมั่นเพียรด้วยนะครับเพราะนั้นดาวทุกดวงล้วนแล้วแต่มีในมุมเสียแล้วก็มุมดีนะครับแต่ว่าดาวดวงนั้นจะสัมพันธ์กับลัคนาราศีต่างๆเนี่ยไปในทิศทางที่ดีหรือเสียนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับดาวที่มาอยู่ร่วมกันมาสัมพันธ์กันเช่นกุมเล็งโยกตรีโกณนะสัมพันธ์กับดาวอังคารอย่างไรและสัมพันธ์กับลัคนานั้นอย่างไรจึงจะมีผลตามแม่บทของดวงดาวนั้นๆ นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านชื่นชอบการตรวจดวงการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแมนนำมาเสิร์ฟให้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะดูรวมๆทั้ง12ราศีเลยนะครับว่าราศีใดนะเกิดเหตุอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะในเรื่องที่จำเพาะเจาะจงเป็นบางเรื่องนะครับนะเรามาที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษเนี่ยคือผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายนนะครับไปจนถึง13พฤษภาคมเนี่ยหรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยดาวเจ้าเรือนเขาคือดาวอังคารก็คือดาวที่เรากำลังพูดถึงกันณขณะนี้นะครับดาวอังคารเนี่ยราศีเมษโคจรเข้าสู่ตำแหน่งอรินะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะก็มีความลำบากยากเย็นในเรื่องของงานใหม่ๆธุรกิจที่เริ่มใหม่นะครับโครงการใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆพอเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยจะโฟลว์ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่ก็จะมีปัญหามีการติดขัดให้ปวดหัวเดือดเนื้อร้อนใจให้วุ่นวายให้เจ็บป่วยนะครับหลังจากวันที่24กันยายนเนี่ยดาวอังคารโคจรเข้าสู่ภพอรินะครับนะอริก็คือศัตรูอุปสรรคสิ่งที่มันยุ่งยากมากกว่าเดิมอีกนะครับมากกว่าเดิมอีกโดยที่ก่อนที่24กันยาเนี่ยนะครับวันที่18เนี่ยดาวคู่ศัตรูอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรย้ายมารออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวันที่18ถึง23เนี่ยราศีเมษอาจจะเบาๆนิดนึงนะรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆมันจะซอฟๆลงความยุ่งยากวุ่นวายมันจะเบาๆลงไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่พอหลังจาก24กันยาปุ๊บย้ายเข้ามาในภพอริตามมาอยู่กับอาทิตย์อีกเพราะฉะนั้นก็เกิดความยุ่งยากวุ่นวายอีกนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องของการวุ่นวายนะเรื่องของชื่อเสียงนะครับเพราะว่าอยู่กับอาทิตย์อาทิตย์ก็หมายถึงชื่อเสียงอังคารเองนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเพราะฉะนั้นระวังรถเสียมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนซ่อมนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะอะไรต่างๆตรงนี้ก็ต้องฝากดูแลให้ดีนะครับแล้วจะอยู่ในภพอริเนี่ยดาวอังคารจะอยู่เป็นถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าความวุ่นวายเนี่ยมันจะอยู่ในห้วงเวลาตั้งแต่18นะก็คือว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่24ก่อนตั้งแต่24กันยาจะวุ่นวายเนี่ยไปจนถึงประมาณ18ตุลาเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่นะครับแต่ถามว่ามันวุ่นวายแล้วพอที่จะแก้ไขได้ไหมก็พอที่จะแก้ไขได้เนื่องจากว่าดาวอังคารมาอยู่กับดาวศุกร์เป็นคู่มิตร
นะฮะก็ถือว่ายังโชคดีแต่ว่าช่วยไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ในเรือนอริเหมือนกันราศีเมษก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังนะการจะแก้ปัญหาใดก็ตามนะครับอาจจะยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคหน่อยนะก็เป็นในช่วง45วันก็ขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตนะครับค่อยๆทำค่อยๆแก้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหลังจากวันที่9พฤศจิกายนนะก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะต่อมาครับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมไปจนถึง13มิถุนายนนะครับพฤษภเนี่ยเจ้าเรือนเขาเป็นดาวศุกร์นะครับพอดาวอังคารเนี่ยซึ่งมาจากภพวินาศนะแล้วก็มาจากภพปัตตนีก็คือคู่ครองคนรักนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับถ้าเกิดใครยังโสดอยู่แล้วกำลังมองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะมันมีโอกาสที่จะพบเจอเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวคู่ครองเนี่ยโคจรเข้าตำแหน่งปุตตะนะครับหมายถึงคุณอาจจะได้คู่ครองคนใหม่อันนี้ติ้งต่างสำหรับคนโสดนะแต่ถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วก็ถือว่าเหมือนนะครับแฟนคุณอาจจะทำตัวเด็กหน่อยช่วงนี้นะอาจจะออกไปในแนวเอาแต่ใจแนวแบบออกงี่เง่าเล็กๆเบาๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าทำไมถึงว่าเป็นแนวเอาแต่ใจเพราะว่าอยู่กับอาทิตย์ด้วยก็เป็นคู่ศัตรูนะแต่อยู่ในเรือนปุตตะนะยังไงก็มันมีเรื่องนี้เข้ามาอยู่นะแต่ว่าใครที่กำลังจะมีแฟนใหม่คนโสดอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ที่อยู่คู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่คือมีเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีความขัดแย้งหรือความยังไม่ชัดเจนอะไรต่างๆติดขัดอยู่นิดนึงนะแต่หลังจากดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายหนีไปก็จะเหลืออังคารอยู่โดดๆตรงนี้จะถือว่าได้ผลดีมากกว่านั่นก็คือต้องรอประมาณหลัง18ตุลานะครับอาทิตย์ย้ายไปปุ๊บเนี่ยอังคารอยู่เดี่ยวๆและสบายมีกำลังนะครับรวมไปถึงการเริ่มงานใหม่ด้วยนะครับสำหรับพฤษภนะก็จะมีความขยันหมั่นเพียรดีเพียงแต่ว่าช่วงเวลาตั้งแต่24กันยาถึง18ตุลาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยมันยังต้องแก้ไขปัญหาต้องปรับแต่งนู่นนี่นั่นเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับหรือผู้ที่มีลัคนามิถุนลัคนามิถุนนะครับก็ดาวอังคารเนี่ยมาจากภพลาภะหรือโชคลาภแล้วก็ภพอรินะครับก็โคจรเข้าในตำแหน่งพันธุนะก็ง่ายๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยมิถุนเนี่ยนะมันมีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือใครเปิดกิจการก็มีสิทธิ์ที่จะไปเช่าร้านได้อะไรได้นะครับแต่ว่าในห้วงที่มันจะยังติดขัดอยู่ในช่วงริเริ่มก็คือช่วง1เดือนที่ดาวอาทิตย์อยู่นะครับประมาณ3สัปดาห์ที่อังคารจะอยู่คู่กับอาทิตย์ช่วงนั้นก็ติดขัดหน่อยแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นนะใครที่รอในเรื่องรถยนต์มีโอกาสได้รถยนต์ถูกใจนะเพราะดาวอังคารหมายถึงรถยนต์หมายถึงยานพาหนะนะครับแต่ถ้าใครออกมาในช่วง18กันยาใครออกมาในช่วง24กันยาถึง18ตุลาตรงนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่โตต้องระวังหมดอุบัติเหตุในเรื่องของสีการปะทะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของระบบไฟภายในรถยนต์นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเนาะมิถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะเวิร์คนะได้ผลดีจากดาวอังคารนะครับแต่ต้องรอในช่วง3สัปดาห์ผ่านไปก่อนหลังวันที่18ตุลาแล้วจะยิ่งดีเลยนะครับต่อมานะครับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมนะครับหรือว่าผู้ที่มีลัคนากรกฎนะฮะลัคนากรกฎเนี่ยดาวอังคารนะครับมาจากตำแหน่งกัมมะก็คือการงานนะครับแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งปุตตะนะครับนะก็พอโคจรเข้าสหัสชะมันก็เด่นชัดว่าการงานของชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างนะครับอาจจะมีความที่ต้องแก้ปัญหาแต่มันก็จะผ่านไปได้นะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายออกแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนการงานเราพิจารณาดาวที่อยู่ในเรือนการงานด้วยนั่นก็คือดาวมฤตยูแสดงว่าชาวกรกฎถึงจะมีเรื่องของการงานเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของงานใหม่ๆด้วยเพราะว่าดาวเนี่ย
เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ในเจ้าเรือนการงานเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่แสดงว่ามันยังมีความไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะยังมีความพลิกผันอยู่ในเรื่องของการงานนะแล้วก็หลังจากวันที่24กันยาเนี่ยอังคารโคจรเข้าสหัสชะก็ต้องมีระมัดระวังปัญหาการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับรวมถึงญาติญาติด้วยนะแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณสัก3สัปดาห์หลังจากวันที่18ตุลาก็จะเคลียร์กันได้นะครับต่อมานะครับชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมไปถึง16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลเต็มๆเลยเนื่องจากว่าอังคารกับอาทิตย์เนี่ยนะครับอยู่ร่วมกันเป็นคู่ศัตรูบางคนเกิดอุบัติเหตุบางคนหัวร้างข้างแตกนะครับบางคนเนี่ยเจ็บปวดกล้ามเนื้อเจ็บปวดในเรื่องของมีอุบัติเหตุของมีคมนะครับคราวนี้พองคารเนี่ยยกย้ายออกจากการทับเรือนชะตามาเข้าสู่ตำแหน่งการเงินก็คือกระดุมพระนะครับจริงๆแล้วอังคารเข้าการเงินเนี่ยข้อดีก็คือว่าคุณจะมีความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นตั้งใจโฟกัสในการที่จะหาเงินหาทองการทำมาหากินนะครับแต่ว่าในช่วงที่อังคารย้ายเข้าไปช่วงแรกจะมีอุปสรรคเยอะนะครับเต็มไปด้วยอุปสรรคความขัดข้องนะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเนื่องจากว่ามีดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวศัตรูเนี่ยคืออยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นการที่การแก้ไขปัญหาแล้วมันจะดีในภายหลังนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูก็จริงแต่ว่าอยู่รวมกันแล้วได้เป็นคู่ดาวที่เรียกว่าคู่ดาวมหาอุดนะคือเกิดการต่อสู้แล้วจะเกิดความสำเร็จในภายภาคหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับความขยันของชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้เสียเปล่าแน่นอนเนื่องจากว่าหลังจากดาวอาทิตย์ย้ายออกไปดาวอังคารก็อยู่โดดๆมีกำลังนะครับดาวอังคารเองยังมาจากภพสุภะนะครับนั่นคือความเจริญนะความก้าวหน้าแล้วก็มาจากภพพันธุด้วยนะครับก็ถือว่ายังได้ผลดีนะครับครับก็ถือว่ายังได้ผลดีอยู่นะครับในเกณฑ์ที่ดาวอังคารนะมาเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของราศีสิงห์นั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับราศีกันนะเขาเรียกว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะ เพราะว่าดาวอังคารย้ายทับราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนากันลัคนากันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีดาวพุธนะครับเป็นเกษตรดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ยนะครับก็จะมีกำลังเขาเรียกว่าเหมือนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็คือมีความมั่นใจหนักแน่นมั่นคงช่วงที่ดาวอังคารย้ายเข้ามา24กันยานะครับเป็นช่วงเดียวกับที่ดาวพุธเนี่ยเจ้าเรือนเนี่ยย้ายออกไปสู่เรือนการเงินนะหลุดจากการเป็นเกษตรนะครับช่วงนั้นราศีกันก็มีโอกาสที่จะเดินทางด้วยนะมีการได้จัดเดินทางแต่เดินทางแล้วดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลดในเรื่องของอุบัติเหตุได้พอสมควรนะครับเพราะว่าดาววินาศก็มาทับลัคนาด้วยคราวนี้ดาวอังคารเนี่ยเข้ามาทับเรือนชะตาก็ต้องระมัดระวังหนึ่งเลยคือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์ขูดขีดเฉียวชนต้องระวังอุบัติเหตุของมีคมครอบครัวก็ต้องระวังมีดบาดนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะดาวอาทิตย์ก็ทับอยู่เป็นระยะเวลาเนี่ย1เดือนเจอกับดาวอังคาร3สัปดาห์นะครับดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่นะครับประมาณสัก3สัปดาห์กว่าๆเป็นช่วงของการหาเงินหาทองนะสำหรับราศีกันแต่เป็นการหาเงินที่ต้องออกแรงต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะได้สตังค์นะครับโดยเฉพาะถ้าคนค้าขายของนะครับขายของกินขายอะไรที่ได้เงินสดมาช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องมุมานะหาเงินหาทองนะมุมานะเป็นพิเศษมันอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงสัก3สัปดาห์ที่ดาวอาทิตย์อยู่กับดาวอังคารหลังจากดาวอาทิตย์ย้ายออกนะครับนะแล้วก็จะเหลือแต่ดาวอังคารโดดๆแล้วแต่อาจจะโฟลว์ขึ้นหาเงินง่ายขึ้นนะครับต่อมาชาวราศีตุลนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมไปถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตานีคือพูดง่ายว่าราศีตุลเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวอังคารโคจรดีก็จะดีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการเงิน
นะฮะแต่ในกรณีนี้นะครับดาวอังคารโคจรเข้าตำแหน่งวินาศนะฮะโอ้โหวินาศก็คือความวิบัติหรือว่าความเสียหายเพราะนั้นราศีตุลต้องระมัดระวังการเสียหายเรื่องการเงินนะครับนะบางทีให้คนหยิบยืมแล้วหายเลยนะระวังเงินหายด้วยระวังต้องใช้จ่ายเงินแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับราศีตุลระวังทะเลาะกับแฟนมีปากเสียงกันผมเชื่อว่ามีปากเสียงกันก่อนหน้านี้แล้วบางคนเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหามาในช่วงระยะประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางคนถึงขนาดยุติความสัมพันธ์เลยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษระมัดระวังเป็นพิเศษประคับประคองเป็นพิเศษมันมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ได้นะครับนะก็ฝากไว้กับราศีตุลนะต่อมาชาวราศีพิจิกนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนไปจนถึง15ธันวาคมนะครับพิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนตนุหรือว่าดาวประจำตัวนะครับแล้วก็มาจากภพอริคราวนี้ดาวอังคารยกเข้าตำแหน่งราภะเนี่ยหมายถึงว่าตนุราภะตนเป็นโชคลาภแห่งตนสามารถแสวงหาลาภผลความเจริญนะครับแล้วก็ตนอุปถัมภ์ตนเองนะตนเป็นผู้อุปถัมภ์ตนเองนะช่วยเหลือตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยแบบต่อสู้ด้วยเพราะว่าอยู่ในเขาเรียกอยู่ร่วมเรือนร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์นะครับแต่คราวนี้ใครที่กำลังจะมีการขอสินเชื่อกู้หนี้ยืมสินนะครับขอสินเชื่อจากแบงค์นะครับช่วงนี้จะเป็นอะไรที่3สัปดาห์แรกจะยากหน่อยติดขัดหน่อยต้องใช้ระยะเวลาพอเลย18ตุลาคมไปแล้วห่วงระหว่าง18ตุลาคมจนถึง9พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะทำการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตรงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆนะลองไปวางแผนในการดำเนินชีวิตดูนะครับต่อมานะครับราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคม15ถึง15มกราคมนะครับธนูเนี่ยมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะครับนะมาโคจรเข้าสู่ตำแหน่งกัมมะราศีธนูที่กำลังหางานใหม่นะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่อาจจะยังไม่ถูกใจแต่หลังวันที่18ไปถึง9พฤศจิกายนเนี่ยจะได้งานถูกใจนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่อยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดขัดนะครับแล้วดาวจรวินาศเองก็เป็นดาวอังคารด้วยวินาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณที่หางานใหม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้งานในช่วงนี้นะได้โยกย้ายสมใจนะครับต่อมาชาวราศีมังกรนะครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวมังกรเนี่ยมีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ราภะพอโคจรมาได้ตำแหน่งสุภะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่ใหม่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีการต่อเติมซ่อมแซมมีการรถที่เอาไปซ่อมไว้ก็จะออกจากอู่มาช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่บ้านใหม่รถใหม่คอนโดใหม่อะไรเงี้ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้นะมีโอกาสที่จะได้นะแต่ว่าเข้าไปอาจจะต้องมีการตกแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะหรือบางคนบอกว่าไม่หาที่อยู่จะหาเป็นที่ประกอบกิจการไว้ค้าขายก็เหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้อาจจะต้องมีการต่อเติมมาทำเรื่องของเดินไฟนะครับตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทำไปนะเพราะจะได้ผลดีนะเพราะเป็นดาวตำแหน่งราภะคือถือว่าเป็นลาภผลที่ดีเป็นโชคลาภและดาวภพที่เป็นภพของดาวอังคารเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีอยู่แสดงว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะแต่ถือว่าไปทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับชาวราศีกุม13กุมภาถึง13มีนานะครับราศีกุมนะครับมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสหัสชะโคจรเข้าตำแหน่งมรณะนะครับสหัสชะก็เดินทางมรณะก็เดินทางนะเพราะฉะนั้นราศีกุมมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะครับไปต่างถิ่นแดนไกลนะไปต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะมาด้วยเรื่องการงานก็ได้นะครับเนื่องจากว่าดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยแต่ใครที่กำลังเล็งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายช่วงนี้คุณมีโอกาสตกงานเหมือนกันนะถ้าเกิดจะหางานใหม่นะก็ขอให้
หางานใหม่ให้ได้ก่อนให้ชัวร์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลาออกโดยที่ไม่ได้มีอะไรรองรับเพราะว่าดาวการงานไปอยู่ในตำแหน่งมรณะเนี่ยหางานยากนะครับหางานยากเพราะนั้นก็ต้องดูดีๆนะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่เจ้าดาวงานใหม่นะโคจรเข้ามาตำแหน่งสุภะพอดีเลยก็แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะได้จริงๆนะครับก็ถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันละกันสำหรับชาวราศีกุมนะครับต่อมาชาวราศีมีนนะครับ14มีนาคมจนถึง12เมษายนนะครับราศีมีนเนี่ยมีเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสบดีมีอังคารเนี่ยเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่สมพลนะครับพออังคารโคจรมาเล็งลัคนาแล้วนะครับก็ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุแล้วเพราะนั้นไม่ว่าจะโคจรกุมเล็งโยกตรีโกณต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและที่สำคัญนะครับระวังเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะเพราะว่ามาจากเดือนการเงินด้วยอังคารเป็นการเงินมะเร็งรักแต่ว่าอยู่กับดาวคู่ศัตรูก็คือดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการเดินทางต่างๆต้องเช็คให้ดีนะครับบางทีรถเสียบางทีรถมีเรื่องของการติดขัดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอะไรที่ชำรุดบกพร่องต้องเช็คให้ดีแล้วระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าเข้าเรือนปัตตนิแบบนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกัน1กับ3เนี่ยอาทิตย์กับอังคารนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งชงเชงลงเล้งกันในห่วงประมาณ3สัปดาห์นะครับแต่หลังจากที่ดาวอาทิตย์ยกย้ายหนีไปเนี่ยนะก็อาจจะมีอารมณ์ขุ่นมัวอยู่บ้างแต่น้อยลงนะครับก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีสำหรับชาวราศีมีนนะครับเอาละครับก็เสร็จสิ้นกันทั้ง12ราศีนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ละเอียดอะไรมากเนื่องจากว่าก็เป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องราวบางเรื่องเท่านั้นแหละที่น่าจะมีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตของแต่ละราศีนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับหมอแมนด้วยนะครับในช่อง Magic Code แห่งนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันในแฟนเพจ Facebook The Magic Code ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้เฮงรวยๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ